คุณโยงครับคุณโยงเฮ้ยว่าไงพลทหารโอ้โหวันนี้ฉายเดียว10ตรีไปไหนล่ะปกติเห็นมาแพ็คคู่อะไรเจอหน้าผมจะพูดถึง10ตรีทำไมอย่าไปพูดถึงเขาได้ไหมเฮ้ยดูมันอยู่ดีๆก็อารมณ์ขึ้นมีอะไรกันเปล่าวะเนี่ยเป็นอะไรทะเลาะกันอีกแล้วเหรอกับ10ตรีอ่ะทะเลาะกันทุกวันอยู่ด้วยกันได้ไงวะเนี่ยเรื่องมันซับซ้อนครับผมไม่อยากพูดถ้าเราไม่ผิดนี่เกี่ยวกับเรื่องไข่เจียวอีกใช่ไหมถั่วต้มนั้นไงกูว่าแล้วไม่มีทะเลาะกันเรื่องอื่นหรอกไอ้สองคนนี้งั้นแปลว่าที่มาหานี่จะให้ช่วยไปง้อไอ้สิบตรีให้ใช่ไหมเฮ้ไม่ใช่ครับคุณจอร์ดคือว่าผมไม่อยากอยู่แก๊งเดียวกับสิบตรีแล้วผมอยากอยู่แก๊งเดียวกับพวกคุณไอ้ที่พลทหารพูดนี่มันหมายความว่าไงวะจอร์ดคืออยากจะมาเล่นด้วยอย่างนี้ใช่เปล่าเปล่าครับไม่ได้อยากจะมาเล่นด้วยคืออยากจะเข้าแก๊งแหละแก๊งซังกามอยชื่อไก่พอเป็นนักฆ่านาทลายแมงสาโครนเป็นอมตะกินหอยหลอดเป็นอาหารข้าวคือสุดยอดพ่อครูคนกินตายคนขายรอชีวิตเรานั้นเป็นมนุษย์มาปลาข้าวรักครอบครัวกินเบียร์แทนน้ำส่วนจอดคือทนายบอยคนแกงสังกะมอยชัยโยชัยโยรวมกันตายหมู่แกงสังกะมอยแห่งหมู่บ้านชิปโปหนึ่งสองชิปโป193ตอนพลทหารอยากเข้าแก๊งเฮ้ยจอร์ดมันอยากเข้าแก๊งเราเออกูได้ยินแล้วมึงคิดดีแล้วใช่ไหมพลทหารใช่ครับผมคิดมาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วประมาณ5นาทีทำไมใช้เวลาคิดน้อยจังวะอยากเข้าแก๊งน่ะจะให้พวกข้าตัดสินเองไม่ได้หรอกเว้ยต้องเรียกชาวแก๊งทุกคนมารวมตัวกันก็เรียกเลยสิครับมัวรออะไรอยู่เวลาเป็นการเป็นงานแน่ดูมันกดดันเฮ้ยโกรธกูมีข่าวดีหรือร้ายก็ไม่รู้จะมาแจ้งเอ้างั้นก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายแล้วกันโอเคจอร์ดมึงพูดเออก็ได้คือว่ามันมีคนอยากจะเข้าแก๊งเราเว้ยแก๊งสังกมอยฮะแก๊งกระต่ายอย่างนี้ยังอยากจะมีคนเข้าอีกเหรอเออดิแปลกดีใช่ไหมแล้วใครล่ะที่ว่าอยากจะเข้าแก๊งอ่ะเฮ้ยจอร์ดมึงพูดคนที่อยากจะเข้าแก๊งก็คือไอ้พลทหารนั่นไงมันยืนอยู่ข้างหลังมึงแล้วสวัสดีครับคุณโกรนเฮ้ยพลทหารเอาจริงเหรอเนี่ยคิดไงถึงจะมาอยู่แก๊งคือมันมีปัญหานิดหน่อยครับไม่อยากจะพูดปัญหาอะไรของมันอะเกี่ยวอะไรกับมาอยู่แก๊งเราด้วยมันก็เรื่องเดิมๆแนวนั่นแหละจอร์ดอธิบายให้โกรธฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือว่าไอ้สิบตรีกับพลทหารทะเลาะกันเลยแก๊งแตกก็เลยจะมาอยู่แก๊งเราแค่นี้นะโคตรง่ายเออก็ประมาณนั้นแหละพอจะเรียกรวมตัวแก๊งก็แต่ละคนไม่ค่อยว่างก็เลยพามาหาทีละคนเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วได้พาไปหาใครมาบ้างแล้วจอร์ดพูดหลังจากที่คุยกับพลทหารเสร็จก็มาหามึงเป็นคนแรกเลยฉับลงมึงจะให้ใครพูดกันแหนโยงกูปลอดภัยดีเปล่ากูจะสมน้ำหน้าแล้วตกลงว่าไงโกรนจะถามความเห็นมึงเป็นคนแรกเนี่ยสมาชิกแก๊งใหม่เหรอไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยไม่ต้องคิดมากโกรนเอาที่ใจมึงต้องการคุณโยงโดนถีบเมื่อกี้ไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรหรอกทรายมันนุ่มไปชงกาแฟมาตอนไหนวะอยากเข้าแก๊งน่ะมีความสามารถอะไรบ้างล่ะเราความสามารถของผมเหรอเอ้าถามแปลกเอาความสามารถของเพื่อนเองมั้งอ๋อความสามารถของเพื่อนผมเฮ้ยจอร์ดพูดกับมันทีไอ้โกรธมันหมายถึงว่าความสามารถของมึงน่ะมีอะไรบ้างอีกแล้วเดี๋ยวก็โดนทีบอีกคนหรอกผมสามารถทอดไข่เจียวได้ครับ
โอ้ว้าวทอดไข่เจียวได้ด้วยมันสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วรู้ไหมสโลแกนของแก๊งเราคืออะไรไม่รู้ครับคืออะไรเหรอสโลแกนแก๊งเราคืออะไรวะโย่งไม่รู้กูจำไม่ได้แล้วจอสโลแกนแก๊งเราคืออะไรไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เออว่ะสโลแกนแก๊งคืออะไรเนี่ยตกลงมีหรือไม่มีครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคิดชาติหน้าเป็นไงโกรนอนุมัติไหมขอบคุณมากครับยังใจเย็นๆไอ้ที่อยากเข้าแก๊งเนี่ยรู้ไหมว่าแก๊งเราเป็นยังไงไม่รู้เลยครับเหลามาหน่อยแก๊งเรานะเว้ยทำทุกอย่างเพื่อหมู่บ้านถ้าเพื่อนผิดต้องรีบเตือนเพื่อนเราจะไม่ร้ารานคนอื่นและนั่นก็คืออุดมคติของแก๊งเราและที่สำคัญที่สุดพ่อชื่ออะไรฮะต้องรู้ชื่อพ่อด้วยเหรอเออดิต้องมีชื่อพ่อไว้เป็นตัวประกันใช่แล้วเวลาเตือนกันไม่ได้จะได้ฟ้องพ่อมันโอ้โหแก๊งนี้อ่ะก็ได้พ่อผมชื่อไก่ครับพ่อชื่ออะไรนะไก่ครับพ่อผมชื่อไก่เฮ้ยไอ้โยงพ่อชื่อเดียวกันกับพ่อกูเลยหรือว่าที่จริงแล้วเองคือพี่น้องของข้าพี่โยงน้องพลทหารกูว่าไม่ใช่นะน่าจะชื่อพ่อซ้ำกันมากกว่าไอ้พลทหารพ่อเองทำงานอะไรรับจ้างทาสีบ้านครับอ้าวคนละคนไปไกลๆเลยไอ้น้องปลอมอ้าวโกรธเป็นไงให้มันเข้าแก๊งไหมเออแล้วมึงกับโยงว่าไงอ่ะยังไม่ได้ตัดสินใจเลยมาถามมึงก่อนนี่ไงเออกูอนุมัติเย้อุกะ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 ถ้าดีใจโคตรหน้าหมั่นไส้เลยขอบคุณครับคุณกล้ามเฮ้ยเดี๋ยวขอบคุณเรื่องอะไรมาถึงก็มายืนจ้องหน้าแปลว่ามึงอนุมัติสินะอนุมัติอะไรเหรอมึงตัดสินใจได้ง่ายดีนะกล้ามตัดสินใจอะไรพวกมึงพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยมาถึงก็เอาไอ้พลทหารมายืนจ้องหน้ากูอะไรอะกล้ามมึงไม่ได้ดูฉากเมื่อกี้เหรอที่กูคุยกับไอ้โกรนอะไม่ได้ดูกูนั่งกินเบียร์อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วแต่นี้ก็ยังเช้าอยู่เออนั่นแหละมีเรื่องอะไรค่อยๆเล่ามาสิคือผมอยากเข้าแก๊งครับไม่ต้องมองมาทางนี้เลยแล้วแต่ว่ามึงจะตัดสินใจยังไงก็ได้กล้ามถ้ากูไม่อนุมัติไอ้คนจิตใจโหดร้ายป่าเถื่อนไม่มีน้ำใจให้มนุษยชาติใช่เสียชาติเกิดโอ้โหด่ามึงกูไปฆ่าคนตายแล้วถ้ากูอนุมัติเอาก็แล้วแต่มึงกล้ามนี่เป็นสิทธิ์ของมึงนะถ้ากูไม่อนุมัติไอ้กล้ามไอ้เลวไอ้ฆาตกรที่ใส่ไม่ดีคนจิตใจหัวร้ายอย่างมึงนี่ไม่น่ามีตังค์ซื้อเบียร์กินได้นะโอ้โหนี่คือกูต้องอนุมัติใช่ไหมแล้วแต่คุณสิครับกล้ามพวกเราเคารพการตัดสินใจของคุณถ้างั้นก็ไอ้ฆาตกรไอ้โรคจิตวิปริตยังกูยังไม่ได้พูดอ้าวเหรอโทษทีเป็นสิทธิ์ของคุณครับโอ้ยดูไม่ค่อยอยากจะได้สมาชิกใหม่เลยเนาะให้พลทหารอยากจะเข้าแก๊งข้าน่ะรู้สโลแกนหรือยังสโลแกนแก๊งเออนั่นแหละสโลแกนแก๊งไอโยไอจอดอย่ามาถามพวกกูจำไม่ได้เหมือนกันเย้กูก็ด้วยนึกว่าจะลืมคนเดียวแก๊งนี้เขาเป็นอะไรกันอ่ะอ่ะงั้นต่อมาบอกชื่อพ่อเฮ้ยกล้ามหยุดห้ามถามชื่อพ่ออ้าวทำไมถามไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ควรถามความลับมันไม่มีในโลกพ่อไอพลทหารก็ชื่อไก่เหมือนพ่อไอโยนี่แหละโอ้ยจอดอ้าวจริงดิพ่อชื่อไก่เหมือนโยเลยขาพุ่มพ่อชื่อเดียวกันกับไอโย่งั้นเหรออย่างนี้ก็เท่ากับว่าครั้งต่อไปเวลาที่เรารอชื่อพ่อมันว่าไก่เนี่ยก็เหมือนกับว่าได้รอทีเดียวทั้งสองคนเลยเฮ้ยสุดยอดกูอนุมัติเย้อุกะ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 เหตุผลในการอนุมัติของมึงมีเท่านี้เหรอว้าววันนี้ชาววิเศษเพื่อนกูมาอุดหนุนร้านกูอีกแล้วสงสัยจะติดใจในรสชาติความอร่อยเหมือนเดิมเพื่อนเมนูเดิมเฮ้พวกกูไม่ได้มากินเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอวะตกลงมาทำอะไรกันแหนเฮ้ยข่าวพวกเรามีเรื่องจะมาแจ้งโอ้โหจับแขนกูแน่นี้แปลว่าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญมากเท่านรกสำคัญกว่าชีวิตมึงอีกอะมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอวะสำคัญกว่าชีวิตกูก็ออกไปได้แล้วไปเฮ้ยข่าวไอ้นี่กระจับอยู่นี่แหละทำนี้กูคิดลึกนะเว้ยข่าวเฮ้ยไอ้จอร์ดไอ้จอร์ดมึงขาดความอบอุ่นหรือไงกูกอดมันไว้กลัวมันจะไปทำอาหารมาให้กินเออเพื่อนกูไม่ทำดอกปล่อยกูได้แล้วคืองี้ไอ้ขาวมีคนอยากจะมาเข้าแก๊งเราฮะแก๊งกะกาจริงยังมีคนอยากจะมาเข้าอีกเหรอใช่เป็นคนที่มึงเองก็คิดไม่ถึงใช่พลทหารเปล่าวะเฮ้ยไอ้ขาวมึงรู้ได้ไงโอ้โหแม่นขนาดนี้ขอหวยหน่อยเอาไปเลยเพื่อนโจนโจนโจนเลขบ้าอะไรของมันวะกูจะไม่รู้ได้ยังไงก็ดูดินั่นทั้งร้านมีนั่งกันอยู่3คนเฮ้ยเออว่ะคุณขาวสวัสดีครับเฮ้ยพลทหารอยากเข้าแก๊งเหรอใช่ครับคุณขาวผมชื่นชมในแก๊งของพวกคุณมากอยากเข้ามานานแล้วงั้นเหรอคนอื่นๆว่ายังไงบ้างไอ้โกรนกับไอ้ขาวอนุมัติแล้วยังกูยังไม่อนุมัติกูยืนอยู่นี่เออไม่ใช่ไอ้โกรนกับไอ้กล้ามอนุมัติแล้วอ๋อแล้วมึง2คนล่ะว่าไงตอนนี้พวกกูเป็นกลางอยู่ยังไม่ออกคะแนนเสียงถ้าเกิดว่ามึงอนุมัติอีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็น3เสียง
พอครบ3เสียงปุ๊บพวกกูไม่ต้องโหวตอะไรและมติเอกฉันท์โอ้โหพลทหารอยากเข้าแก๊งทำไมล่ะฮะเฮ้ยๆพลทหารว่าไงครับคุณโย่งแต่ข่าวมันบ้ายอชมอาหารที่มันทำเดี๋ยวมันก็อนุมัติแค่ชมอาหารก็อนุมัติเลยเหรอเออจริงชมอาหารมันอะไรซุบซิบนินทากูเหรออ๋อเปล่าครับผมแค่อยากจะบอกว่าอาหารที่คุณขาวทำน่ะอร่อยมากมากไอ้ยะอาหารที่กูทำอร่อยเหรอใช่แล้วอาหารของคุณขาวอร่อยที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลเฮ้ยเอาอยู่ในความพอดีเอองั้นเอาใหม่อร่อยที่สุดในกลุ่มคนเล็กๆฮะในกลุ่มคนเล็กๆนั่นเขาไม่ได้เรียกว่าชมโอ้ขอโทษครับผมพูดผิดเอาใหม่ใหม่อร่อยที่สุดในกาแล็กซี่เฮ้ยไอ้นี่มันไม่รู้จักความพอดีหรือไงวะกูว่าไม่น่ารอดที่ว่าอร่อยเนี่ยเคยกินแล้วเหรอไม่เคยกินครับไม่คิดจะกินด้วยโอ้ยปวดกระบาลเอองั้นเอางี้เดี๋ยวจะทำอาหารให้กินสักจานละกันเฮ้ยยาขอบคุณมากครับคุณขาวพลทหารเชื่อกูอย่ากินทำไมอ่ะคุณโย่งคุณขาวอุตส่าห์มีน้ำใจได้เลยงั้นรอแป๊บคุณโย่งคุณจอร์ดตกใจอะไรกันอ่ะแค่ผมกินอาหารของคุณขาวผมก็น่าจะได้เข้าแก๊งแล้วมึงไม่ได้เข้าแก๊งหรอกมึงเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลกินปริมาณน้อยเข้าโรงพยาบาลกินปริมาณมากเข้าเมนเอ๊ะพูดเรื่องอะไรกันหลังจากที่ขาวยกอาหารมาเสิร์ฟพลทหารก็กินแล้วตาย10ตรีมาลากพลทหารกลับบ้านขาวไม่อนุมัติให้เข้าแก๊งเพราะว่าร่างกายอ่อนแอเกินไป